สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสำนักข่าว INN นะคะวันนี้พัชรินทร์รัตนชัยค่ะก็มาลงพื้นที่อีกแล้วนะคะก็เป็นย่านลาดพร้าวแล้วก็โซนบางกะปิเหมือนเดิมนะคะเพื่อที่จะมาสำรวจประชาชนแล้วก็บรรยากาศห้างร้านต่างๆรวมไปถึงร้านตัดผมนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ค่ะมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วนะคะถึงมาตรการผ่อนปลนของรัฐบาลซึ่งเมื่อวันที่30เมษายนที่ผ่านมาเองนะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้มีประชุมสบคเพื่อออกมาตรการต่างๆและก็มีการประกาศแล้วนะคะในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวันที่1ที่ผ่านมาค่ะซึ่งวันนี้ค่ะพัชรินทร์เองก็มาลงพื้นที่ที่ตลาดในส่วนของย่านลาดพร้าวแล้วก็ก่อนหน้านี้นะคะก็ไปสำรวจที่บริเวณบางกะปิแล้วก็ย่านรามคำแหงนะคะซึ่งก็พบว่าในส่วนของร้านตัดผมนะคะร้านแผงลอยนะคะรวมไปถึงร้านอาหารต่างๆร้านขายของชำสถานที่ออกกำลังกายตอนนี้ก็ยังอยู่ในขั้นของเตรียมการนะคะโดยเฉพาะสถานที่ออกกำลังกายหรือว่าสวนสาธารณะเองนะคะก็ยังไม่ได้เปิดให้บริการนะคะก็จะเริ่มเปิดในวันพรุ่งนี้แต่ก็มีเจ้าหน้าที่นะคะของกรุงเทพมหานครก็เข้าไปทำความสะอาดอยู่เป็นประจำทุกวันนะคะในส่วนของร้านที่เป็นแผงลอยหรือว่าร้านของชำต่างๆค่ะก็ได้มีการเตรียมความพร้อมนะคะและเดินมาที่ซอยลาดพร้าว109รู้สึกสะดุดตากับร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนึงนะคะที่เขาก็ในช่วงที่มีการประกาศพรก.ฉุกเฉินแล้วก็ในช่วงที่ไม่ให้มีลูกค้าเข้ามานั่งที่บริเวณหน้าร้านนะคะเขาก็ขายให้กับลูกค้าแบบซื้อกลับบ้านนั่นเองค่ะแต่เมื่อทางรัฐบาลเองได้มีการออกมาตรการผ่อนปลนนะคะคุณลุงที่เป็นเจ้าของร้านนะคะมีไอเดียเจ๋งๆนะคะที่อยากจะมาแชร์ให้พี่น้องแล้วก็ทุกๆคนนะคะได้เห็นกันว่าเขามีไอเดียอย่างไรเพื่อที่จะรักษาระยะห่างทางสังคมด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศก่อนนะคะในส่วนของโซนลาดพร้าวว่าตอนนี้ก็เป็นเหมือนโซนเล็กๆนะคะเป็นซอยเล็กๆของลาดพร้าว109ก็ตอนเย็นก็จะมีประชาชนนะคะที่ออกมาจับจ่ายซื้อของเพราะว่าในส่วนของซอยนี้เนี่ยร้านเรือนมีร้านขายยาแล้วก็มีร้านตัดผมอยู่ด้านในนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะอย่างที่เห็นค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็คือเป็นร้านเล็กๆนะคะก็มีน้องๆ นะคะเป็นร้านเล็กๆที่ขายให้กับลูกค้านะคะเนี่ยค่ะพัชรินทร์เองเดินมาที่ร้านนี้นะคะไปสำรวจที่รามคำแหงยังไม่ได้มีการเตรียมมาตรการมากนะคะแต่ในโซนร้านอื่นๆก็เตรียมมาบ้างเล็กน้อยในส่วนของการให้นั่งโต๊ะละ1คนนะคะเมื่อกี้ก็ไปดูที่ตะวันนามาเหมือนกันก็จะมีร้านปิ้งย่างนะคะก็กำลังดำเนินการจัดเตรียมโต๊ะให้นั่งโต๊ะละ1คนนั่นเองนะคะและในส่วนของร้านนี้นะคะสะดุดตาตรงที่เขาเนี่ยขายก๋วยเตี๋ยวนะปกติเนี่ยขายก๋วยเตี๋ยวในช่วงที่ประกาศเคอร์ฟิวก็ขายก๋วยเตี๋ยวแต่ปิดป้ายหน้าร้านนะคะว่าขอความร่วมมือให้ซื้อกลับบ้านแต่พอมีนโยบายของรัฐบาลออกมาค่ะทางด้านคุณลุงเองเนี่ยก็คิดหาวิธีเพื่อที่จะรักษาระยะห่างทางสังคมซึ่งสะดุดตามากนั่นก็คือเป็นการนำท่อของ PVC นะคะสีเหลืองๆเนี่ยมาใส่เป็นพลาสติกแล้วก็กั้นค่ะเนื่องจากว่าคุณลุงเองนะคะมีแค่3โต๊ะเท่านั้นที่จะให้ลูกค้าเนี่ยได้นั่งบริการได้รับประทานอยู่ที่ร้านนะคะก็จะมีน้องๆนะมาให้กำลังใจด้วยนะคะแล้วก็คุณลุงก็คิดไอเดียนี้ขึ้นมาเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณลุงว่าทำไมคุณลุงถึงคิดแนวไอเดียเจ๋งๆแบบนี้นะคะก็ยังไม่เคยเห็นในย่านอื่นมาก่อนเหมือนกันนะคะในช่วงสถานการณ์อย่างนี้ก็เพื่อความปลอดภัยทั้งผู้ที่มาซื้อแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าเองสวัสดีค่ะคุณลุงครับผมคุณลุงแนะนำตัวนิดนึงค่ะผมกิตคือประสบศักดิ์ครับขายบะหมี่109แยกแรกครับผมเห็นหนูเดินมาเนี่ยเห็นทางร้านเนี่ยมีการทำมาตรการรับมือพรุ่งนี้จะมีการผ่อนปลนก็คือโต๊ะของเราน้อยนะฮะแล้วก็ถ้าเราทำแบบนี้อาจจะมีลูกค้ามากขึ้นเพราะว่าเราป้องกันไว้ให้เรียบร้อยแล้วคิด
เพราะโต๊ะเราน้อยเพราะนั่งได้โต๊ะละคนมันก็จะได้แค่3คนเองนะเพราะว่าเศรษฐกิจช่วงนี้มันก็แย่เราก็ต้องดิ้นรนเราก็ต้องหาทางของเราเองแล้วในอุปกรณ์นี่เราไปเอาอะไรมาจากซื้อมาครับทั้งหมดครับพลาสติกก็ใช้อย่างหนาไม่ได้ใช้พลาสติกบางๆไปจับดูได้ก็คือลงทุนทำเองทำเองครับไม่ถึงพันครับทำง่ายเพื่อความปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยของทุกคนแหละครับอันนี้ได้แนวคิดหรือว่าคิดขึ้นมาคิดเองครับเหมือนกับเราไปเห็นจากที่ไหนมาไม่ไม่มีเลยครับเพราะยังไม่มีใครทำใช่ค่ะเพราะว่าหนูเดินสำรวจมาก็ยังไม่เห็นมีใครทำแบบนี้ค่ะก็เลยสะดุดตาร้านคุณลุงว่ามันเจ๋งมากเลยเพราะอันนี้ไม่มีใครทำคิดขึ้นมาเองคิดแล้วทำเลยฮะให้วินไปซื้อพลาสติกมาให้แล้วเราก็ไปซื้ออุปกรณ์มาทำเองเครื่องมือเราก็มีอันนี้เห็นบอกว่าเป็นขายตลาดเย็นอย่างเดียวใช่ไหมคะขายตั้งแต่เที่ยงครับแล้วก็ต้องเก็บอุปกรณ์กลับบ้านเก็บครับเก็บกลับบ้านเพราะว่ามันมีร้านต่อตอนเช้าใช่อันนี้เราก็ถอดกลับบ้านเพราะว่าถ้าเอาไว้อย่างนี้กลางคืนอาจจะมีคนมาเจาะหรือไม่ก็จะยกไปเลยเราก็ต้องถอดกลับบ้านได้เป็นยังไงบ้างคะรู้สึกน่าจะดีขึ้นแล้วล่ะครับแต่เราก็ต้องร่วมมือกันนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดแพร่หลายเกินไปถ้าเกิดรอบ2ขึ้นมาเราจะแย่มากกว่านี้ช่วงนี้เราก็พอด้านแล้วเราก็ช่วยกันครับผมแล้วในส่วนของร้านคุณลุงเองเรามีมาตรการป้องกันอะไรที่นอกจากอย่างเช่นขอความร่วมมือให้ใส่หน้ากากอะไรกันมาครับผมก็ปกติก็ใส่กันหมดอยู่แล้วครับผมเพราะว่าอย่างที่สังเกตเห็นกิ๊ฟก็เห็นทุกคนเนี่ยถึงแม้ว่ารัฐบาลจะมีมาตรการผ่อนปรนแล้วทุกคนก็ยังให้ความร่วมมือด้วยการเอาพกเจลแอลกอฮอล์มาแล้วก็ใส่แมสมาซื้อของเนี่ยทางร้านก็มีบริการด้วยนะคะใครจะล้างก็ได้ทางร้านก็มีบริการด้วยแล้วก็ฉีดเองด้วยนะคะเพื่อป้องกันไปอีกหนึ่งทางด้วยค่ะอยากจะให้คุณลุงฝากถึงร้านค้าอื่นๆด้วยที่เขายังไม่ได้เตรียมมาตรการตรงนี้ค่ะก็แล้วมันเป็นที่ความคิดของเขานะครับว่าเขาจะทำยังไงบางคนเขาก็ไม่ทำอะไรเลยนะฮะดูอย่างใกล้ร้านใกล้เคียงบ้านใกล้เคียงผมเขาก็ไม่ทำอะไรเลยเขาไม่ป้องกันอะไรเลยแต่ถ้าเราช่วยกันทำมันก็จะดีขึ้นมันจะได้หายเร็วฮะเจ็บแล้วให้จบไม่ใช่มาเจ็บตอนสองไม่เอาขาดตายครั้งเดียวมันต้องให้จบและอย่างมาตรการต่างๆเนี่ยเรายังอยากได้ความช่วยเหลือจากรัฐบาลอะไรอีกบ้างคะนี่เราผ่อนปลนลงมาแล้วค่ะเขาก็ช่วยมาเยอะแล้วนะครับรัฐบาลก็ช่วยมาเยอะแล้วนะฮะไม่ใช่ว่ารัฐบาลไม่ช่วยช่วยได้แค่นี้ก็ดีแล้วครับผมอยากจะขอบคุณหรือฝากกำลังใจให้คนที่ปฏิบัติงานทางการแพทย์ครับทุกคนดีหมดครับทุกคนดีหมดเลยแม้แต่หมอที่เป็นโฆษกนั้นสุดยอดคุณดรใช่ไหมคะครับเรื่องการทำงานของเขาครับไม่ชอบนักการเมืองอย่างเดียวนักการเมืองที่บังออกมาติโน่นตินี่ถ้าเขาไม่พูดก็ไม่มีใครว่าเขาเป็นใบ้นะไม่พูดดีกว่าก็อยากให้ทุกคนช่วยมือร่วมมือครับร่วมมือกันดีที่สุดแล้วครับดีที่สุดครับผมเดี๋ยวยังไงก็ชอบความคิดของร้านคุณลุงมากอันนี้ก็เป็นร้านบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงนะคะอยู่ลาดพร้าวซอย109นะคะคุณลุงแยก1นะคะคุณลุงก็ขายมา6ปีแล้วไอเดียเจ๋งมากเดี๋ยวเราไปดูคุณลุงไปแนะนำบรรยากาศในร้านนิดนึงว่าเริ่มจากอะไรยังไงในส่วนของฉากกั้นนะคะค่ะฉากกั้นเราคิดมันยึดยังไงแล้วอันนี้คือทำจากอะไรบ้างคะคุณลุงเนี่ยสลอนเป็นโครงสร้างค่ะนะแล้วก็พลาสติกอย่างหนาต้องจับดูหนามากนะก็ลองจับดูแล้วก็ลองนั่งเทสดื่มน้ำแล้วเมื่อกี้ก็แข็งแรงดีค่ะครับผมไม่มีอะไรกระเด็นแน่นอนครับกระเด็นข้าฝั่งไม่ได้อยู่แล้วนะฮะอันนี้เรายึดด้วยอะไรบ้างคะยึดด้วยสกรูฮะนี่ไงตัวเดียวยึดก็จะเป็นการยึดด้วยสกรูนะคะตัวเดียวฝั่งนู้นก็ไม่ได้ยึดอันนี้ก็อยู่แล้วเพราะว่าเราจะต้องถอดกลับบ้านนะถอดสกรูตัวนี้ก็ยกกลับบ้านได้เลยโต๊ะอยู่3ตัวนะคะก็เท่ากับว่าจากที่รัฐบาลให้นั่งโต๊ะละคนน่ะตอนนี้ก็เพิ่มเป็นโต๊ะละ2คนก็สามารถนั่งที่บ้านนั่งทานได้ที่ร้านได้ถึง6คนนั่นเองนะคะก็
เชื่อว่ายอดขายก็คงดีขึ้นกว่าเดิมตอนที่ซื้อกลับบ้านนี่เป็นยังไงบ้างคะตอนนั้นลดลงประมาณ 60% ลดลงประมาณ 60% รายได้หายไปใช่ 60% น่ะลดลงมากเพราะว่าส่วนมากที่เขาสะดวกก็คือมานั่งทานที่ร้านแต่ถ้าซื้อกลับบ้านก็ไม่ค่อยสะดวกครับก็เลยผ่านบางคนมาที่โรงพยาบาลก็จะมานั่งทานเพราะนานๆก็มาทีนึงเขาจะมานั่งทานทีนี้มาแล้วนั่งทานไม่ได้เขาก็ถอยกลับ 60% นะรถเราก็ต้องว่าหลังจากวันพรุ่งนี้ไปที่ผ่อนมาเรียกมาตรการแล้วก็คงจะมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นใหม่น่าจะดีขึ้นแต่ว่าคงไม่ดีเหมือนเดิมเพราะว่าคนทำงานก็เป็นเดือนสองเดือนกว่าแล้วเงินก็หมดแล้วแล้วจะหาเงินใหม่กว่าจะมาได้ใช้ก็คงอีกนานถ้ายังไงเดี๋ยวทางสำนักข่าว INN ต้องขอบคุณคุณลุงมากเลยนะคะที่มาให้ความรู้แล้วก็แชร์ไอเดียในเรื่องของเว้นระยะห่างทางสังคมนะคะแล้วก็เป็นตัวอย่างให้กับร้านค้าที่ขายอาหารประเภทนี้แล้วก็ร้านที่มันนั่งโต๊ะด้วยนะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะดูไอเดียแล้วก็นำคนหนึ่งฝั่งคนหนึ่งเขาก็คงไม่มีอะไรติดต่อกันได้ก็ถือว่าเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่จะนั่งทานที่ร้านด้วยครับผมที่มันอาจจะแคบหน่อยแต่ว่ามันก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรก็ถือว่าต้องขอขอบคุณคุณลุงร้านก๋วยเตี๋ยวบะหมี่ก๋วยเตี๋ยวนี้ด้วยนะคะก็คือว่าเนี่ยอย่างที่บอกค่ะเดินมาแล้วก็รู้สึกสะดุดตามากในมาตรการที่ถือว่าเป็นความคิดสร้างสรรค์นะคะที่ทางร้านได้ทำมาเพื่อที่จะเว้นระยะห่างจากสังคมแล้วก็ในส่วนของมาตรการรองรับนะคะปลอดภัยทั้งผู้ซื้อและผู้ขายนั่นเองนะคะค่ะสำหรับร้านค้าอื่นๆเองค่ะก็ทุกคนเราก็จะเห็นได้ว่าทุกคนก็เตรียมมาตรการทุกคนก็จะใส่แมสเพื่อป้องกันนะคะทั้งผู้ซื้อผู้ขายเองก็ใส่แมสนะคะอันนี้ก็จะเป็นชุมชนซอยเล็กๆนะคะของซอยลาดพร้าว109แต่ว่าลึกเข้าไปข้างในก็จะเป็นหมู่บ้านด้วยนะคะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาก็เดินสำรวจไปสู่ซอยแล้วล่ะค่ะก็จะมีร้านตัดผมอยู่ประมาณ2ร้านนะที่เป็นร้านตัดผมไม่ใช่ร้านบิวตี้หรือว่าร้านเสริมสวยนะคะเพราะว่าในมาตรการเองนะคะร้านบิวตี้หรือว่าร้านเสริมสวยนั้นยังไม่อนุญาตเปิดบริการค่ะแต่ว่าในส่วนของร้านตัดผมนั้นสามารถที่จะเปิดให้บริการได้นะคะและก็ได้พูดคุยกับพี่ช่างตัดผมก่อนหน้านี้นะคะเขาก็บอกว่าเตรียมมาตรการอยู่เหมือนกันค่ะคนที่จะมาตัดผมนั้นนะคะก็จะต้องโทรมาล่วงหน้าค่ะเพราะว่าทางร้านค่อนข้างแคบแล้วก็ให้เข้าคิวแค่1ครั้งละ1นั้นนะคะเรามาดูมาตรการที่มีการอนุญาตให้อยู่ประมาณ6ประเภทด้วยกันนะคะที่ได้ประกาศผ่อนปรนนะคะเป็นกิจกรรมทั้งหมดนะคะก็ในส่วนของตลาดนะคะนั่นก็คือพวกตลาดสดตลาดนัดนะคะตลาดน้ำตลาดชุมชนถนนคนเดินแผงลอยนะคะร้านอาหารที่เป็นร้านอาหารทั่วไปร้านเครื่องดื่มขนมหวานไอศกรีมนอกห้างนะคะรวมไปถึงร้านอาหารริมทางพวกรถเข็นหาบเร่อันนี้ก็เปิดให้บริการได้นะคะแต่ว่าก็ต้องอยู่ในขอบข่ายของการป้องกันตนเองด้วยสวมใส่หน้ากากแล้วก็มีเจลล้างมือเว้นระยะห่างทางสังคมนั่นเองนะคะส่วนกีฬาสันทนาการนะคะกิจกรรมในสวนสาธารณะนะคะสถานกีฬากลางแจ้งที่เป็นการออกกำลังกายโดยไม่ได้เล่นเป็นทีมนะคะไม่ได้มีการแข่งขันอย่างเช่นพวกเทนนิสยิงปืนยิงธนูจักรยานกอล์ฟสนามซ้อมต่างๆก็อนุญาตให้เปิดได้นะคะในส่วนนี้ร้านตัดผมนะคะก็จะเป็นร้านตัดผมเสริมสวยอย่างที่บอกไปแล้วข้างต้นค่ะก็เปิดได้แค่เฉพาะร้านตัดผมส่วนร้านเสริมสวยนั้นยังไม่อนุญาตนะคะก็คือให้เฉพาะตัดสระใดผมเท่านั้นนะคะและนอกจากนี้ยังครอบคลุมไปถึงร้านตัดขนนะคะร้านรับเลี้ยงฝากสัตว์ด้วยนะคะก็จะสามารถเปิดกิจการหรือว่าเปิดกิจกรรมได้ในวันที่3พฤษภาคมนี้นั่นเองนะคะและส่วนของร้านขายของชำต่างๆก็สบายใจสำหรับคอเหล้าคอเบียร์แล้วนะคะ3พฤษภาคมนี้ก็อนุมัติให้สามารถเปิดขายได้แต่ว่าต้องซื้อกลับบ้านเท่านั้นนะคะในประกาศก็มีใจความสำคัญว่าจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในโรงแรมท่าอากาศยานสถานรถไฟนะคะสถานีขนส่งโรงพยาบาลร้านอาหารหรือเครื่องดื่มร้านสะดวกซื้อรถเข็น
หามเร่แผงลอยนะคะซึ่งก็ไม่รวมถึงสถานบริการผับบาร์ก็ให้เปิดได้โดยให้นำกลับไปบริโภคที่อื่นแต่ก็ให้ใช้บริการในสถานที่นั้นก็สามารถทำได้โดยต้องจัดระเบียบการเข้าใช้บริการตามมาตรการป้องกันโรคนะคะสำหรับร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่จำหน่ายสุราก็ให้เปิดได้แต่ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายในร้านนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นมาตรการเบื้องต้นนะคะที่ทางรัฐบาลได้ผ่อนปรนให้กับประชาชนในการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะจะเห็นได้ว่าหลังมีมาตรการผ่อนปรนต่างๆนะคะถนนเส้นลาดพร้าวก็กลับมาคึกคักนะคะรถก็ค่อนข้างติดนะคะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเพราะว่าคนก็แห่กันไปที่ตลาดด้วยเพื่อที่จะไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเองนะคะก็ทำให้รถค่อนข้างติดในย่านนี้ก็จะมีการสร้างรถไฟฟ้าด้วยนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังแต่โดยภาพรวมนะคะที่พัชรินทร์ได้ไปสำรวจนะคะวันนี้ก็ย่านรามคำแหงนะคะตลาดบางกะปินะคะแล้วก็รวมไปถึงถนนลาดพร้าวตั้งแต่ตลาดโชคชัย4ลงมาเลยนะคะจนมาถึงที่ซอย109ที่มาสะดุดอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวแห่งนี้เนี่ยวันที่3พฤษภาคมนี้ด้วยนะคะก็เป็นบรรยากาศสดสดล่าสุดที่นำมาฝากฟังนะคะที่เป็นแฟนเพจติดตามสำนักข่าวไอเอ็นเอ็นนะคะที่ก็สงสัยหน้ากากอนามัยให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะส่วนคลินิกทันตกรรมเองนะคะก็มีการเปิดแต่ว่ารับจำนวนคนให้บริการนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะนี่ก็เป็นการพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมาสำรวจดูบรรยากาศนะคะเตรียมรับมาตรการก่อนที่จะเริ่มเปิดบริการผ่อนปรนในวันที่3พฤษภาคมนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะพัชรินทร์รัตนชัยนะคะผู้สื่อข่าว INN ก็ขอลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมผ่านเพจสำนักข่าว INN ค่ะสวัสดีค่ะ